สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามันยังอยู่ในช่วงของต้นปีพุทธศักราช2566ดิฉันก็เล็งเห็นว่าเราควรจะมาทำความรู้จักเรื่องต่างๆของทั้ง12เดือนในประเทศไทยเรานะตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคม2566ผ่านหนังสือที่มีชื่อว่าพระราชพิธี12เดือนซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ในฉบับอีบุ๊กเข้าไปอ่านแล้วก็รู้สึกโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆซึ่งเราก็อาจจะมองว่ามันเป็นงานพระราชพิธีหรื มีคำซึ่งเป็นราชาศัพท์ค่อนข้างจะเยอะหรือแม้แต่มันมีเรื่องสืบเนื่องหลายๆศาสนาซึ่งมารวมกันในพระราชพิธีต่างๆไม่ว่าจะพราหมณ์ฮินดูพุทธนะคะที่คละกันอยู่รวมถึงการวัฒนธรรมที่มันร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไทยเขมรอินเดียนะคะในระแวกนี้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชียด้วยกันเองนะคะในวันนี้ละค่ะดิฉันก็มีนักอ่านนะคะมาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะซึ่งเราก็คงจะหยิบยกอาจจะเป็นสัก 3-4 เดือนนะคะมาพูดคุยว่าเอ้ยเราชอบประเด็นไหนหรือว่าเรื่องอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณนนท์บารมีสมาธิปัญญาค่ะซึ่งจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับพระราชพิธี12เดือนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะเอาอย่างนี้กันก่อนในฐานะที่คุณเองเนี่ยโหคุณชอบอ่านเรื่องเล่าเรื่องราวอะไรเก่าก่อนแต่นานมาเรามาคุยถึงในเรื่องของพระราชพิธี12เดือนนี้กันก่อนว่าคุณเองเนี่ยเจอครั้งแรกตอนไหนแล้วคุณปลื้มประทับใจอย่างไรจนมาถึงปัจจุบันตอนเด็กๆที่เราเรียนนะคะเดี๋ยวก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องเนี้ยพี่หลอดพระราชพิธี12เดือนของรัชกาลที่5วรรณคดีสโมสรของรัชกาลที่6ในสมัยรัชกาลที่6ยกย่องเป็นเลิศความเรียงอธิบายที่ยกย่องเนี่ยเป็นความเรียงอธิบายเยอะมากเลยไม่ใช่ความเรียงอธิบายนี่คือเรื่องดีเนาะส่วนเรื่องอื่นเช่นลิลิตพระรอเราก็เรียนแล้วเป็นเลิศด้านเสภาขุนช้างขุนแผนแล้วก็เรียงมาตอนเป็นเลิศเรื่องความเรียงนิทานเรื่องสามก๊กเราก็เรียนบางตอนตอนมัธยมแล้วพอนี้เราก็เอ๊ะทำไมเรื่องพระราชพิธี12เดือนเนี่ยเป็นความเรียงที่ประเภทอธิบายที่ได้รับการยกย่องมากทำไมเราไม่ได้อ่านพอพี่หลอดเกริ่นมาว่านอนมาคุยกันไหมแล้วก็หยิบเรื่องนี้เพราะส่วนใหญ่ใครก็ต่างที่พูดถึงรัชกาลที่5เงาะป่าเป็นหลักลิลิตนิทราชาคิดเป็นหลักไกลบ้านพี่หลอกก็อ่านไกลบ้านเนาะเป็นสารคดีท่องเที่ยวมาเห็นไหมเอ๊ะสารวัตรราชการที่5ต้องเขียนดีจริงที่เป็นยอดความเรียงประเภทอธิบายก็เลยหยิบเรื่องนี้มาอ่านงานเล่มนี้อย่างที่คุณนนท์บอกว่ามันเป็นยอดความเรียงอธิบายนะคะขอแนะนำนิดหนึ่งจากที่ดิฉันได้ไปอ่านฉบับอีบุ๊กมาหลังจากที่ดิฉันก็เพลิดเพลินกับทั้งไกลบ้านแล้วก็โอ้บันทึกอีกหลากหลายนะที่ได้เข้าไปอ่านคือหลงไหลในภาษาในยุคก่อนมากอันที่หนึ่งอันที่สองการสะกดคำอู้สวยงามเมื่อมาเทียบกับยุคนี้นะมันก็มีการปริวัติใช่ที่เปลี่ยนไปใช่สารบัญของพระราชพิธี12เดือนนะคะก็ประกอบไปด้วยพระราชนิพนธ์คำนำนะคะแล้วก็เริ่มที่เดือน12แล้วก็พระราชพิธีเดือนอ้ายยี่แล้วก็เดือน3 4 5ไปจนถึงเดือน11นะคะแล้วก็มีท้ายเล่มนั่นก็คือเป็นการอธิบายสับแผลงใช่นะคะซึ่งอันนี้คุณนนท์บอกดิฉันเองว่าอยากจะพูดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยตอนแรกเราบอกว่าเฮ้ยเรามาคุยกันในเรื่องของตัวเนื้อหาก่อนไหมตัวความเรียงนะคะเขาก็บอกว่าอู้ขอเพิ่มนิดนึงอยากจะพูดในเรื่องของอธิบายสับแผลงไปด้วยนะคะดิฉันเอาเลยค่ะวันนี้ค่ะ EP นี้บรรยากาศแบบเหมือนบุ๊กคลับไกลๆเนาะเพราะเราอยากจะชวนผู้อ่านนะคะมาเล่าถึงหนังสือที่เขาประทับใจด้วยมันนึกออกว่าเอ้ยยังต้นปีอยู่เรามารู้จักสยามหรือไทยผ่านพระราชพิธี12เดือนอ
คุณชอบเดือนไหนเป็นพิเศษอ๋อชอบเดือนไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวนนท์ขอเสริมพี่หลอดเมื่อกี้นิดนึงนะคะได้เลยคือตอนแรกท่านเขียนลงนิตยสารก็ว่าได้วชิรยานเหตุมาจากว่าตอนนั้นเหมือนตั้งหอพระสมุดมั้งไม่มีเรื่องแล้วก็ทำนิตยสารเรื่องนี้ค่ะวชิรยานเนาะก็เลยทูลเขาใช้คำว่าอารัธนานะอารัธนาให้รัชกาลที่5มาช่วยเขียนท่านเริ่มเขียนเดือน12ก่อนไปสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุด12แล้วไล่ไปอย่างที่พี่หลอดเมื่อกี้ค่ะแล้วสิ้นสุดที่ท่านสิ้นสุดคิดเดือน10นะเดือน11ท่านไม่ได้พระราชนิพนธ์ต่อแต่ว่าเหลือเดือนเดียวแต่ความจริงก็มีแค่กิจกรรมหรือพิธีบางอย่างที่ขาดไปเท่านั้นเองแต่ว่าท่านนิพนธ์ถึงเมื่อกี้พอพี่หลอดพูดไปปุ๊บประเพณีนี้ท่านแต่งเมื่อปีชั่ว2431บารมีบวกลบเล่นๆ135ปีเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้ที่ท่านบันทึกเสร็จแล้วก็รวมเล่มเนาะพอเขียนลงเสร็จก็รวมมีการรวมเล่มกันชอบพิธีไหนมากเป็นพิเศษแต่ตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะพูดตรุษจีนเนาะตรุษจีนมีสั้นๆเท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้เนาะที่ขาใจแรกสุดเลยเนี่ยขาใจคำว่าพิธีสัมภัชระฉินไม่เข้าใจว่าคืออะไรเกิดมาไม่เคยได้ยินคำนี้ก็เลยเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้กันเรื่องนี้อยู่ในเดือน4เนาะสัมภัชระฉินแปลว่าตัดปีค่ะตัดปีสัมภัชระแปลว่าปีฉินแปลว่าการตัดเหมือนตุดอะค่ะตุดก็คือตัดเข้าปีใหม่คือช่วงนั้นช่วงรัชกาลที่5มีการนับปีใหม่หลายแบบท่านก็เขียนอธิบายซะเรียบร้อยเลยอธิบายซะหลายอย่างเลยศักราชนับปีใหม่ไทยเดือนอ้ายนับปีนั้นปีนี้สนใจเพราะว่าพอตรงนี้ค่ะเป็นตั้งหลักตั้งแต่ประมาณเดือน4เดือน5เราก็เมื่อวานเพื่อให้เท่ากับเทศกาลช่วงนี้ก็คือเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ส่วนใหญ่กุมภามีนาก็จะเป็นมาฆบูชาเนอะพิธีเดือน3ส่วนใหญ่แล้วพอพูดถึงตรุษจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เราจะนึกเลยว่าเรื่องจีนกับกรุงรัตนโกสินทร์น่าจะเกี่ยวข้องกับสมัยใดมากที่สุดก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีความสัมพันธ์อันดีกับระหว่างไทยกับจีนเนาะพิธีตรุษจีนเนี่ยค่ะก็เริ่มในสมัยรัชกาลที่3กล่าวสั้นๆเนาะเพราะกล่าวสั้นๆเพราะว่าท่านก็เล่าที่มาว่ารัชกาลที่3ทำอย่างไรรัชกาลที่4ทำอย่างไรพอมาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องมาฆบูชาท่านจะให้ความสำคัญเยอะหน่อยเพราะเชื่อมโยงเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยมีการเล่าละเอียดท่านอธิบายละเอียดมากมีการอ้างอิงชัดเจนประหนึ่งว่าทำรายงานในยุคนั้นซึ่งการสืบค้นข้อมูลเนี้ยมันทำได้ไม่ง่ายเลยระบบการอ้างอิงคือดีมากระบบฐานข้อมูลความรู้ก็คือดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่ไหมคะใช่มากเพราะว่าพอที่คนมาพี่หลอดมีการอ้างอิงชัดเจนเลยเหมือนเราทำรายงานเนาะแล้วท่านก็คว้าหาข้อมูลด้วยการศึกษาวรรณกรรมที่ในนั้นที่ปรากฏอยู่ในเรื่องมีอะไรบ้างกฎมนเทียนบานตำรับเท้าสีจุฬาลักษณ์คำให้การกรุงเก่าคุณหลวงหาวัดอะค่ะแล้วก็มีพุทธประวัติบ้างแล้วด้วยความที่ว่าท่านเกิดทันเนาะมีอะไรก็ถามรัชกาลที่4ได้นนไม่แน่ใจว่าท่านทันรอน่าจะทันรอ3หรือไม่ก็คือรอ4อาจจะพูดถึงรอ3ไว้หรือว่าเขียนไว้ในบันทึกไว้แล้วท่านก็อ้างเล่าหมดเลยคำพูดเนาะเมื่อกี้คือมีหนังสือเนาะมีบุคคลแล้วเวลายกคำพูดมาเนาะสมัยปัจจุบันคือเรียกว่าโค้ดมาเนาะโค้ดมาสักไหนก็บอกมีการอ้างอิงชัดเจนมีการพูดถึงชัดเจนว่าตอนนี้เอามาจากกรุงเก่านะตอนนี้สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เอามาจากพุทธประวัติเพื่อเสริมให้เป็นพุทธกันเพราะเมื่อกี้ที่พี่หลอดบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันปนเปหมดสายสายในที่นี้หมายถึงว่า นอกจากพุทธเนอะมีทั้งแขกพราหมณ์ฮินดูความเชื่อแล้วก็มีเพื่อนบ้านเหล่าค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ในเรื่องของการอ้างอิงถือว่าเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมการให้เครดิตอันนี้ขอใช้คำเดิมกับคำใหม่นะคะทับศัพท์ไปแล้วกันเข้าใจบางทีเรากลับเข้าไปอ่านใหม่เราก็เห็นความพลิบพลายอะไรที่แตกต่างออกไปนะคะแต่จริงๆดิฉันเนี่ยหลงรักมากนะสำหรับภาษาเก่า ในยุคนั้นสำนวนการเล่าการทับศัพท์อะไรอย่างเงี้ยหมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปเข้าอะคาเดมี่การเขียนใดๆ ใช่คุณว่าไหมใช่ภาษากระชับได้ใจความใช่อ่านแล้วเข้าใจใช่ในส่วนที่อาจจะมีคำศัพท์ยากนั่นอีกเรื่องเข้าใจใช่ไหมนะคะอันนี้ดิฉันเข้าไปอ่านตอนเดือน4นะคะตรงกันเดือน4นั่นก็คือท่านในพูดถึงในเรื่องของว่าเมืองเขมรแต่ก่อนก็เป็นเมืองมีท่าลงทะเลอย่างเงี้ยนะแบบสำนวนภาษานะเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองท่าค้าขายเมื่อข้าพเจ้าไปเมืองนครศรีธรรมราช
คราวนี้ก็ได้ลองให้พระสงฆ์ที่วัดหน้าพระรานสวดพานวานและพานยักษ์ฟังดูทำนองพานวานมีเสียงเม็ดพรายนี่คือภาษาซึ่งภาพมันชัดเลยทำนองครุขระมากขึ้นกว่าทำนองพานวานในกรุงเทพมโนขึ้นคล้ายๆพานยักษ์มีการใช้คำว่ามโนตั้งแต่ตอนนู้นนะคะนะคะแต่พานยักษ์เองนั้นสู้ที่กรุงเทพไม่ได้ที่กรุงเทพเอามาตกแต่งเพิ่มเติมเล่นสนุกสนานกว่ามากแต่ยังได้เขาคล้ายๆกันทั้งสองอย่างมันเป็นรูปแบบของภาษาซึ่งอ่านแล้วเข้าใจเลยโอ้นนชอบมากเมื่อกี้ที่พี่หลอดอ่านนะคือนอกจากภาพชัดเสียงชัดเนาะอ่านเนี่ยตัวอักษรแต่ภาพชัดเสียงชัดแล้วยังรู้เลยว่าท่านแสดงความคิดเห็นด้วยเห็นไหมว่าไม่ใช่แค่ยกโค้ดคำพูดมามีการเรียบเรียงอย่างดีแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าทางนั้นทางนี้เป็นอย่างไรบ้างคราวนี้ภาพชัดเยอะการเล่าท่านละเอียดเกินละเอียดประหนึ่งว่าทำรายงานประหนึ่งว่าคงอยากให้เห็นภาพและคนรุ่นหลังอ่านซะเยอะเลยเชิญช้างกี่เชือกเชิญคนกี่คนเชิญขุดละเอียดมากมีการพูดถึงพิธีการบางอย่างที่คุณละลดเลิกหรือว่าดัดแปลงก็จะบอกเหตุผลก็เพราะปกติอย่างนี้ค่ะที่นนที่พี่หลอดชวนนนมาพูดแล้วนนชอบอันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็เกิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดเล่าเหมือนอย่างอื่นเนี่ยโครงกรทวารทศมาศอะไรเงี้ยมันจะเล่าไม่ได้ละเอียดอย่างนี้เนาะเป็นกรอนแล้วภาพอาจจะไม่ชัดแล้วที่สำคัญก็คือเหมือนเป็นการเขียนอธิบายแรกๆที่เป็นสมัยใหม่เราจะบอกเหตุผลเราบอกทำไมถึงจัดเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะอะไรขุนนางหรือคนบางคนที่สวมมงคลค่ะสวมมงคลในเดือน4เหมือนกันแล้วก็ท่านก็พูดทำนองว่าเนี่ยบางคนถือตัวเองว่ารู้มากอะไรไม่ค่อยเชื่อเรื่องพิธีเนี้ยแต่ความจริงอ่ะก็เหมือนเป็นการหมิ่นเกียรติพระเจ้าแผ่นดินนะท่านก็จะพูดแบบว่ามีหลายอารมณ์เมื่อกี้อย่างที่พี่หลอดอ่านให้ภาพชัดแสดงความคิดเห็นตัวเองการสวดพานยักษ์หรืออะไรก็ตามแต่นี่ก็พูดถึงคนที่ทำเกี่ยวข้องกับพิธีเนาะแสดงความเห็นทำไมบางคนทำเป็นรู้เยอะหรือว่าอะไรเนี่ยทำไมไม่ทำเป็นเหมือนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ว่าง่ายๆคือไม่ค่อยเชื่อเรื่องสมมงคลเรื่องพวกนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ความจริงท่านก็พูดทำนองว่าถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่กรุณาทำบ้างถ้าประหนึ่งว่าให้เกียรติบ้างรู้ก็รู้ไปคุณไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พิธีก็คือพิธีคือขอใช้ภาษาบ้านๆคือท่านก็มีการแซวมีการพูดถึงวิจารณ์ข้าราชบริพารหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนั้นด้วยแล้วมีเดือนอะไรอีกบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ขยับไปในเรื่องของการอธิบายคำศัพท์เดือนไหนอีกที่คุณนนท์อ่านมาแล้วแบบโอ้ยกริ๊ดกราดเลยเราอ่านในศตวรรษที่21เดือนนี้นนท์เป็นหลักเนาะเพราะว่าอย่างรอยพระประทีปอะไรเดี๋ยวคนไปอ่านได้คนรู้เรื่องรอยกระทงเยอะคราวนี้พอนนท์เตรียมเมื่อกี้ที่พี่หลอดเกิดเรื่องศัพท์เรื่องอะไรไว้กลายเป็นว่ามันอยู่ในเดือนนี้ค่ะ4กับ5จะเข้าสงกรานต์ซะเยอะมากที่มีศัพท์แทรกเนี่ยเนาะนนท์ขอเฉลยนิดนึงก็คือว่าหลายอย่างอ่ะประเพณีเริ่มมาจากโบราณแล้วเนอะแล้วท่านเขียนรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังให้คนรุ่นเราหรือรุ่นหลังเนี่ยศึกษาต่อว่ามีอยู่พิธีหนึ่งก็คือที่เพิ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่4ก็คือพิธีแห่คเชนทรัสวะสนานเพิ่งเริ่มมาแล้วท่านก็เล่าว่าทำไมถึงเริ่มมาทำไมรอ4ถึงจัดประเพณีนี้มาแล้วก็นอกจากตำรับตำนานนพมาศแล้วก็ยังมีเรื่องดึงเรื่องพุทธศาสนามาแทรกด้วยคำศัพท์พวกนี้เดี๋ยวนนท์ขอเล่าคือศัพท์ยากแล้วนะไม่ยากเท่าไหร่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวต้องอ่านยาวนิดหนึ่งเนาะท่านอธิบายละเอียดเลยสงกรานต์ถูกปะนับศักราชแต่สมัยท่านเนี่ยเขาก็จะมีเชิงอัดแซวแทรกไว้ว่าตอนนั้นน่ะเรื่องมหาศักราชยังไม่ค่อยลงตัวการนับปีแบบไทยทั้งปีแบบคริสต์แบบจุลศักราชมหาศักราชเนี่ยท่านก็อธิบายไว้หมดว่าตกลงปีใหม่นับอย่างไรดีเดือน4เข้าเดือน5 1เมษาไหมหรือ13เมษาวันตรุษว่าไปที่ชอบมีหลายคำแต่ให้พี่หลอดทายดีกว่ารวมทั้งคุณผู้ฟังก็คือเดี๋ยวนนท์ตัดมานิดนึงนะครับพอสงกรานต์ขึ้นมาบีบปราดเดียวก็จะได้รูปเทวดาอันวิเศษมาขายมีกำไรมากกว่าที่ลงทุนซื้อเครื่องถ่ายรูปหลายร้อยเท่าเรื่องสงกรานต์มาแต่เมืองจีนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเลยจะไต่ถามผู้ที่เล่าหาต้นเหตุก็จดไม่ติดเพราะเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรผู้ใดเล่าขึ้นถ้าไปซักถามแล้วโกรธาทุกคนดูเป็นขนดหางของคนแก่โดยมากๆทั่วไปเดาได้เนอะขนดหางแปลว่าโกรธ
โกรธเพราะว่าตอนแรกนนก็เอ๊ะอะไรเกี่ยวกับขนดหางบังเอิญ มันมีนนอ่านฉบับที่มี3เล่มของครูสภาคราวนี้คำศัพท์แผลงดันอยู่เล่ม3นนก็เลยไปเปิดเจอว่าขนดหางใช้พูดกันตามอุปมาโบราณถือว่าโกรธเหมือนพระยานาคอันเป็นบุคคลประหารที่ขนดหางเพราะฉะนั้นเมื่อพูดเป็นคำแผลงว่าขนดหางหรือขนดหมายคำว่าโกรธอย่างฉุนเฉียวเห็นไหมมีการเปรียบเทียบว่าเครื่องถ่ายรูปมีการเปรียบเทียบมีการเล่าว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรถามใครก็ไม่รู้ก็เลยเปรียบเปรยว่าท่านต้องโกรธแน่เลยเพราะว่าจะหาข้อมูลหาเขาเหตุไม่ได้ทำนองนี้ครับนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราค้นพบนะในเรื่องของคิดว่าทุกเดือนนะคะพระราชพิธีทั้ง12เดือนเนี่ยมันจะมีในเรื่องของที่คุณนนท์บอกว่าภาพชัดเสียงชัดการแสดงความเห็นแล้วก็ภาษานะคะรวมถึงคำศัพท์ต่างๆนะคะที่เราจะต้องมาพูดถึงในเรื่องของอธิบายศัพท์แผลงคุณมีคำไหนที่จะพอยกตัวอย่างให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบบ้างในศัพท์แผลงที่เตรียมมาเยอะมากเลยคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะตอบได้แล้วคราวนี้ถามคนที่รู้ภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5แล้วเก๋ค่ะคิดว่าถูกหรือผิดแต่ไม่มั่นใจเก๋มาจากคำว่าเคหมายความว่าโอโถงนั้นเป็นต้นมาจากภาษาอังกฤษเนอะได้ยินว่าเมื่อเสด็จอินเดียครั้งนั้นแรกแต่งตัวอย่างฝรั่งมีข้าราชการที่ไปในเรือพระที่นั่งหนึ่งคนหนึ่งผ้าผูกคอสีแดงมีข้าราชการอีกคนหนึ่งเป็นเชื้อยวนได้ไปเรียนวิชาที่เมืองอังกฤษแต่ดึกดำบรรพ์จะชมโดยคำอังกฤษจึงพูดเป็นสำเนียงว่าเก๋จริงคุณผู้ที่ไปตามเสด็จในคราวนั้นที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษยังมีมากจึงเอามาพูดว่าเก๋ส่วนผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษก็เห็นขันที่เสียงจึงพูดว่าเก๋บ้างคำว่าเก๋เลยเป็นคำแผลงเก่าแก่คำอื่นๆทั้งหมดที่อธิบายมาเป็นศัพท์ปัจจุบันคือเก G A Y เก๋แล้วคราวนี้พอนนเช็คนนไม่แน่ใจแต่เพื่อนบอกว่าน่าจะใช่ก็คือเกสมัยก่อนมันแปลว่าร่าเริงหรือดูดีหรือทำนองนี้ค่ะก่อนที่จะเอามาเป็น LGBTQ เก๋ที่เราพูดเธอแต่งตัวเก๋จะมาจากเก๋นี่หรอแล้วคราวนี้พอเก๋ในสมัยรัชกาลที่5ภาษาอังกฤษโบราณคำเดิมมันความหมายทำนองนี้เนอะน่าจะใช่เพื่อนก็บอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำนี้เหมือนกันมีอีกหลายคำเลยมีคำว่าเก๋ใช่ไหมโก๋จ้ะโก๋แปลว่าหลงมีที่มาด้วยเจ้านายแต่ก่อนพระองค์หนึ่งมีมหาดเล็กชื่อโก๋เวลาจะใช้อะไรก็เรียกโก๋ตลอดพอโก๋ไม่อยู่ก็เรียกหลงก็เลยติดพระโอษฐ์ติดปากเนาะก็พออะไรหลงปะก็คือเรียกว่าโก๋กลายเป็นว่าคำว่าหลงคราวนี้อีกคำหนึ่งความหมายเปลี่ยนแล้วคือที่อยากจะพูดคำว่าซึมซาบซึมซาบซออึมอซึมใช้ซอโซ่หมดเลยเนาะแล้วก็ซออาบอซาบซึมซาบปัจจุบันแปลว่ารู้เยอะรู้ดีสมมตินนอินเรื่องนี้ก็จะรู้เรื่องนี้ถามอะไรตอบได้หมดแต่ซึมซาบสมัยรัชกาลที่5เป็นคำแผลเหมือนกับว่าคนที่รู้อะไรผิดแล้วไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเปลี่ยนความคิดใหม่ดิฉันมองในเรื่องของการให้ความหมายซึ่งมันน่าสนใจใช่มันได้ทั้งบวกทั้งลบแต่ถ้าในยุคนั้นการที่คุณซึมซาบเนี่ยคือมันผ่านการกลั่นกรองหรือเปล่าเข้าใจแล้วคุณก็เชื่ออย่างฝังหัวเลยบอกว่าแม่ฉันรู้ของฉันแล้วก็แบบว่าไม่ยอมเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยคราวนี้คำว่าพื้นเสียนนเคยอ่านคำนี้มาจากงานสงครามและสันติภาพของหลวงฟอนลิทาคินีนนเพิ่งรู้ว่าคำว่าพื้นเสียมาจากสมัยรัชกาลที่5พื้นหมายความว่าอารมณ์ว่าอารมณ์ไม่ผ่องใสเกิดมาจากการนั่งเรือที่ทะเลแดงแดดร้อนมากแล้วพื้นเป็นแต่หินและกรวดแล้วก็คือเกิดโกรธกันมากโกรธว่าโอ๊ยเป็นอะไรทำไมโครงเคลงประหนึ่งว่าพื้นนั้นอยู่นอร์ทโพลนอร์ทโพลนะคือหัวโลกข้างเหนือที่น้ำแข็งเสมอหมายถึงว่าอารมณ์เยือกเย็นมากพอพื้นเสียแล้วก็อารมณ์ร้อนว่าเฮ้ยดูที่มาคำแล้วก็พื้นพอตอนแรกน้องคิดว่าพื้นหมายถึงพื้นที่เราเหยียบเดินอ๋อที่มามันมาจากตรงนี้เลยนะนี่คืออารมณ์เสียมาจากตรงนี้คือสนุกมากดิฉันก็อ่านตามค่ะเพราะดิฉันก็มีคำอธิบายศัพท์แผลงอยู่ในมือใช่โอเคเหมือนกันนะคะดิฉันก็แบบสนุกตามแต่พอคุณได้พูดถึงสงครามและสันติภาพในเรื่องของการใช้คำถูกไหมคะใช่ครับทำให้ดิฉันวาบขึ้นมาในหัวว่ามันน่าสนใจอ่ะถ้าสมมุติมันจะมีวรรณกรรม
ของต่างประเทศซึ่งอยู่ในพีเรียดหรือว่ายุคเดียวกับรัชกาลที่5ใช่ไหมคะตรงนี้สามารถจะเอาคำศัพท์บางตัวไปใช้ได้ในการถอดคำจากภาษาต่างประเทศนะคะมาเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อให้มันตรงยุคของกันดิฉันชอบคำนี้เหมือนกันคำว่ายูดีเออชอบเล่าเลยยูดีนะคะหมายความว่าประชดเอามาจากหนังสือพิมพ์ตลกของอังกฤษฉบับหนึ่งที่ชื่อว่ายูดีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ละค่ะมักจะประชดรัฐบาลใครพูดจาประชดประชันก็จะมีคำพูดที่บอกว่าพูดราวกับหนังสือยูดีด้วยเหตุนี้คำว่ายูดีจึงมักใช้ในความว่าประชดประชันในความหมายนะคะว่าประชดประชันนะคะหรือคำว่าหยอดในหมวดนี้นะคะคำว่าหยอดนะคะหรือหยอดตาหมายความว่าชอบมากเออดูน่ารักมามาแต่พูดกันว่ามาแต่พูดกันว่านี่น่าจะหมายถึงว่าชอบพูดกันว่านะใช่ถูกต้องเป็นของรักเรากับจะหยอดลงไปในตาได้แต่หยอดในตอนนี้คือแบบเฟลิร์ตอ่ะเออใช่แบบไปจีบไปเรื่อยแล้วก็จะมีคำว่าอันถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่มันเป็น prefix ใช่ไหมพอวางอันข้างหน้าแปลว่าไม่ก็ต้องแปลว่าไม่ใช่ไหมนะคะทีนี้เดี๋ยวทีนี้ดูคำอธิบายนะคะเขาก็บอกว่าคำว่าอันมาแต่ uneatable เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็คือ uneatable นั่นแหละแปลว่าไม่น่ากินเฉพาะศัพท์อันใช้ประกอบกริยาอันใดเป็นปฏิเสธว่าไม่น่าประพฤติกริยาอย่างนั้น undrinkable ไม่น่าดื่ม undrinkable ไม่น่าคิดนะคะเป็นต้นเอามาพูดกันเป็นคำแผลงในภาษาไทย มักพูดว่าอันคำเดียวจะหมายว่าไม่น่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่พูดกันอยู่นั้นโอเคนี่คำนี้เลยเดี๋ยวฉันไม่ชอบเธอนะก็พูดคำว่าอันอย่างเดียวเนี่ยคือจบนะอันมันคือเขาเรียกเป็นอะไรถ้าเป็นณตอนนี้เขาเป็นลักษณะนามลักษณะนามหนึ่งอันประกาศอะไรว่าไปอะไรอ่ะคราวนี้พอเมื่อกี้เตรียมไว้ก็พี่หลอดพูดพอดีเพราะว่าเตรียมไว้คือตอนแรกนนคิดว่านนหาไม่เจอก็คือเนี่ยค่ะนนอยากรู้ว่าท่านจะพูดอันในตอนไหนใช่ไหมแล้วคราวนี้ด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็อาจผ่านๆว่านางสงกรานต์มีอะไรอย่างที่เกิดไปนี้ท่านใช้หมดเลยที่พี่หลอดพูดกลายเป็นว่าน่ารักมากก็คือคุยเรื่องนางสงกรานต์ทั้งหมดนะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เรื่องที่พอตัดมานะคะวันศุกร์นั้นจะใส่บุษราคำอะไรไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับนางสงกรานต์แต่พาหนะกับอาหารกับอาวุธนั้นไม่มีข้อมูลว่าได้ร่องรอยมาจากที่ไหนเพราะท่านต้องหาข้อมูลก่อนเนอะว่าตำนานมาจากไหนแล้วเมื่อกี้ที่พี่หลอดพูดใช้หมดเลยอยู่ข้างจะเป็น unwriteableuneatable undrinkable ทั้งสิ้นแล้วก็ yeah. แต่ความจริงมันไม่เกี่ยวเลยนะคือมันคงหาที่มาเขามูลไม่ได้แล้วก็อันจะทุกอันเลยอ่ะอันไรที่บอกเฮ้ยชอบมันสนุกโอเคค่ะแค่เดียวค่ะนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของพระราชพิธี12เดือนนะคะเราเพียงแค่ยกตัวอย่างนะคะเอาง่ายๆแค่เข้าไปอ่านอธิบายสับแผลงก่อนสนุกเป็นบ้าใช่อันนี้บอกเลยจริงๆขอใช้คำนี้เลยว่าสนุกมากๆได้เห็นการปริวัติทางภาษาได้เห็นการใช้คำทับศัพท์ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการบัญญัติศัพท์คำภาษาไทยขึ้นมาว่าต้องใช้ว่าอย่างไรนะคะแต่เป็นอันเข้าใจกันอันเข้าใจนะคะอันเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะคะเป็นการเล่นมุกก่อนจะปิดรายการสำหรับคุณนนท์เองอ่านเล่มนี้ได้อะไรไม่น่าเบื่อไม่ได้เขียนไม่ได้พูดอวยท่านเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปกตินนชอบอ่านงานแต่งคือลิลลี่นิทานชาคิดเงาะป่าอะไรนี้ที่ท่านชอบแล้วก็ที่ท่านพระราชนิพนธ์ความรู้เยอะมาก12เดือนไม่ใช่มีแค่12พิธีแต่ละเดือนมีพิธีเยอะมากเอาไว้อ้างอิงก็ได้อ่านเอาศัพท์ก็ได้อ่านเอาคำโบราณก็ได้หรืออ่านคร่าวๆเพื่อจะอ้างอิงก็ได้ว่าเอ๊ะสงกรานต์เราทำอะไรพิธีสมัยก่อนเป็นอย่างไรพิธีสมัยรัชกาลที่5เป็นอย่างไรปัจจุบันทำอย่างไรถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นอย่างไรนางสงกรานต์เป็นอย่างไรเอ๊ะเดือนนี้แรกนาขวัญจรดพระนางคันสมัยรัชกาลที่5ความรู้เต็มเปี่ยมการจัดงานสมัยก่อนต้องเตรียมตัวกันยังไงท่านเล่าละเอียดหมดเชิญน้ำมาสงกรานต์พระกี่รูปเล่าจนเหมือนกับว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปได้เห็นว่าท่านทำอะไรบ้างแล้วมีมุมไหนแล้วบอกหมดนะว่าเราสามทำนี้เราสี่อย่างนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะอะไรอ่านเอาไว้อ้างอิงได้มีเล่มนี้ไว้อ้างอิงแต่ถ้าเกิดอ่านเอาสนุกอย่างพวกเราเนี่ยแค่อ่านศัพท์แผลงก็สนุกมากแล้วเราอยากรู้จังเลยว่าเรารู้ศัพท์แล้วนะพอเราจะใช้ศัพท์มันจะเวลาเขียนเป็นความเรียงหรือว่าเป็นประโยคเนี่ยเอาตรงนี้มันจะแซ่บหน่อยท่านจะพูดอย่างโกรธขนดหางเมื่อกี้ก็อ๋อเวลาใช้เนี่ย
เอามาแทรกอยู่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เองไอ้ช่างเถอะเนี่ยมันไม่ใช่หรือว่าปล่อยมันเถอะไม่ใช่ช่างเถอะในที่นี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้นะเราจะได้รู้ศัพท์รู้คำรู้ประเพณีแล้วก็พออ่านเรื่องนี้ของท่านนนท์มั่นใจมากว่าจะอยากอ่านงานของพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เล่มอื่นๆอีกโดยเฉพาะไกลบ้านที่พี่หลอดปราบปื้มประทับใจเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราได้แล้วก็อย่างที่บอก135ปีพอดีนะที่ท่านแต่งครบเนี่ยพระราชพิธี12เดือน135ปีพระราชพิธี12เดือนนะคะในปีพุทธศักราช2566ขอบคุณคุณนนท์บารมีสมาธิปัญญานะคะที่มาคุยกับหลบมุมอ่านนะคะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยอ่านเดือนละ1เดือนก็ได้ใช่ๆจริงเราอ่านหนังสือเล่มนี้แค่1เล่มใน1ปีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้อ่านแต่ละเดือนแล้วได้รู้ที่มาที่ไปของพระราชพิธีต่างๆซึ่งมันมีทั้งในเรื่องของศัพท์คำประเพณีวัฒนธรรมผู้คนภาษาอะไรที่หลากหลายมากๆเลยนะเป็นหนังสือที่มันอยู่ในใจอะในใจในเรื่องของภาษาที่มันก้องอยู่ข้างในกับเรานะคะความไพเราะของคำภาพที่ชัดขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านแล้วเราก็หวังว่าพระราชพิธี12เดือนเราจะสามารถอ่านในเดือนไหนก็ได้นะคะที่เราอยากจะอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทาง www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือฟังทาง podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, SoundCloud, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast และ Podbean